ครับผมเคยชิมเพื่อนเคยชิมแล้วฮะที่มอลังสิตครับผมเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆเคยชิมแล้วแต่วันนี้ผมเนี่ยก็จะมาชิมในรายการแล้วก็ที่สำคัญคือชาปากใต้นะครับเป็นชาแบบชาแท้ๆแบบต้นตำรับเลยวันนี้เรามาแจกทีมงานด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะคุยกับเจ้าของร้านเพราะว่าเขามีแฟนชายมาขายด้วยพี่วุฒิหรือพี่ตัญญาพี่ตัญญาอยากซื้อไหมแฟนชายแจกซื้อให้พี่เปล่าเดี๋ยวก็ต้องซื้อหน่อยแหละเอาเลยเดี๋ยวผมสั่งให้เอาชาดำเย็นชาดำเย็นพี่กาแฟเย็นไข่มุกชาดำเย็นกาแฟเย็นแล้วก็ใส่ไข่มุกด้วยครับพี่แล้วก็ขออนุญาตพี่เชิญมาคุยกับเรานิดนึงครับอ้าวตกลงให้เขาทำให้เขาคุยมีนี่น้องสาวคนนี้ทำอ๋อคนนี้มาคุยนิดนึงครับเชิญครับเชิญชาเขียวนะร้านมีเมนูคุณอะไรครับท่านดีคุณอุดมพรครับคุณอุดมพรครับร้านนี้มีเมนูอะไรบ้างเมนูก็จะมีชาเย็นชาเขียวกาแฟเอสเปรสโซ่คาปูลาเต้มอคค่าค่ะน้ำผึ้งมะนาวโกโก้เยอะมากทั้งหมด25เมนูเมนูไหนขายดีที่สุดคะเมนูขายดีที่สุดก็จะมีชาเย็นชาเขียวกาแฟน้ำผึ้งมะนาวโกโก้เป็นเมนูเดียวขายดีทุกเมนูขายดีสิเกือบทุกเมนูเราชอบเวลาเขามีเมนูยาวอ่ะครับมันเยอะไงเวลาช้อยเยอะเนี่ยโทษทีนะเวลาร้านกาแฟต่างๆถ้ามีแค่ช้อยน้อยๆจะรู้สึกเบื่อใช่แต่พอช้อยเยอะจะรู้สึกมันอยากสั่งหมดเลยเนาะไม่มีให้เลือกอ่ะมีให้เลือกถ้าคุณต้องดื่มหนึ่งรสคุณจะดื่มรสไหนชาเย็นครับผมเพราะว่าผมเป็นคนชอบทานชาเย็นมากที่สุดครับผมชาเย็นก่อนหน้านี้ทำก่อสร้างครับแล้วหันมาทำยังไงอ่ะพี่ของชายังไงฮะทำไมจริงๆก็คือหลังจากจบปริญญาตรีปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ก็เปิดรับเหมาก่อสร้างโปรเจกต์ก็ประมาณ5-10 ล้านกำไรดีมากครับแต่ตัวนี้จริงๆผมทำเป็นตัวเสริมครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบทานชาและทำทานที่บ้านกันภรรยาก็บอกอุ๊ยมันอร่อยมากลองเปิดร้านเล่นๆไหมโอเคเปิดไป1 ล้านกำไรต่อเดือนมากกว่า100,000 บาทครับทำให้เดือนแรกผมเปิดไป5 สาขาครับเดือนที่2เปิดเป็น10 กว่า สาขาแล้วก็วางระบบทำให้เรารู้ว่าชีวิตของคนเราอ่ะมันไม่ได้อยู่กับงานถ้าเราทำรับเหมาเราไม่มีเวลาพักผ่อนครับแต่ถ้าเราทำธุรกิจตัวนี้วางระบบผมไม่ต้องเข้าไปทำเลยตอนนี้ทุกวันผมไม่ต้องทำอะไรเลยทุก7 วันจะมีเงินเข้าบัญชีรอรับอย่างเดียวครับครับผมแต่เราต้องวางระบบให้ดีใช่ใช่เราเลือกคนที่วางระบบดีแล้วนะมาช่วยวางให้กับเรานะครับจุดเด่นของชาปากใต้ครับผมมันคืออะไรจุดเด่นของชาปากใต้จริงๆก็คือความเข้มข้นที่มากกว่าชาทั่วไปเพราะว่าเมนูทุกเมนูเราทำสำหรับที่จะใส่ไข่มุกด้วยมันต้องเข้มข้นจริงๆและก็สิ่งที่เราให้มากกว่าคำว่าแฟรนไชส์คือระบบการจัดการร้านทั้งหมดไม่ต้องกลัวว่าพนักงานจะโกงของจะหายทุกอย่างเรามีระบบให้หมดครับครับผมนี่เราใกล้แล้วใช่ไหมใกล้แล้วครับใกล้ยังฮะใกล้ยังฮะแต่อยากรู้ว่าตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยมีกี่แฟรนไชส์ครับตอนนี้265 สาขาโอ้ยเยอะนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยทั่วประเทศป่ะครับเยอะมากแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนดูอยู่แล้วอยากที่จะซื้อแฟรนไชส์ต้องติดต่อยังไงทำอะไรยังไงบ้างก็จริงๆก็ติดต่อทางผมโดยตรงได้เลยครับผมก็ตามเบอร์โทรได้เลยครับ081-268-5686แล้วก็สิ่งที่ลูกค้าจะได้นอกจากคำว่าแฟรนไชส์แล้วคือการรับรองผลเรามีการรับรองผลให้ด้วยให้ลูกค้าเลือกเช่นถ้ายอดขายน้อยกว่าแบรนด์อื่นเราคืนค่าแฟรนไชส์ให้ 100% เต็มหรือจะเลือกคอร์สรับรองผลคืนทุนภายใน 1-3 เดือนเพราะจากประสบการณ์ที่เราทำมา 5-6 ปีเนี้ยเรารู้เลยว่าธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่ไม่ธรรมดาครับแล้วค่าแฟรนไชส์แพงไหมอะคะแฟรนไชส์ไม่แพงครับผมครับแต่เราให้เฉพาะ30 ท่านที่โทรมาบอกว่าออกมาจากรายการพี่วูดดี้ทุกคนนะครับผมเช้านี้ให้แค่30 คน30คนครับผมซึ่งราคาพิเศษเป็นราคาพิเศษจากเดิมเท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่ปกติ 79,000 บาทครับเราลดให้แค่ 55,000 บาทได้ครบทุกอย่างโอ้โหลดถึง2มีอุปกรณ์ให้ครบครบเลยเคาน์เตอร์หม้อต้มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบอุปกรณ์เคาน์เตอร์ได้ครบพร้อมขายซึ่งก็มาลดเหลือหรือลดแค่ 50,000 ลดเหลือลดเหลือ 55,000 บาทใจลด 50,000 แล้ว 10,000 กว่าบาทแต่ก็คือจะมีคนสอนให้เสร็จสับเรียบร้อยใช่มั้ยคะใช่ครับผมถ้าต่างจังหวัดก็ไปอบรมให้ถึงบ้านเลยครับค่าตกแต่งร้านมีตั้งแต่ 300,000 ถึง1 ล้านถึง 1.8 ล้านครับผมใช่มั้ยครับขึ้นอยู่กับขนาดของร้านตัวนี้จะเป็นอีกตัวนึงที่เราแตกยอดพอจากเราประสบความสำเร็จในชาปากใต้ปุ๊บเราจะทำมาเป็นลักษณะของฮอกไกโดคอฟฟี่ครับคอฟฟี่เป็นรสชาติแบบญี่ปุ่นแต่มาพัฒนาสูตรให้เป็นแบบคนไทยครับซึ่งฮอกไกโดคอฟฟี่ตัวเนี้ยเป็นร้านลักษณะของกาแฟสดครับทำให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนจะสูงขึ้นครับค่าแฟรนไชส์จะอยู่ที่ 50,000 ครับแต่ตัวการตกแต่งร้านไซส์เล็กสุดก็คือ 300,000 ครับไซส์ใหญ่สุดก็คือที่หมาเลยรังสิตที่น้องแจ็คเรียนอยู่ครับตัวเนี้ยจะอยู่ที่ 1.8 ล้านบาทครับฟูลออปชั่นเต็มร้านเลยครับผมโอเคจัดเต็มจัดเต็มนี่เราเอาเบอร์โทรขึ้นมาหรือยังฮะทีมงานครับนี่ถ้าเกิดว่าใครสนใจติดต่อยังไงดีครับเนี่ยอีกเบอร์ย้ำเบอร์ได้ไหมคะย้ำอีกทีนึงเบอร์โทรก็081-268-5686ครับครับผมโอ้โหนี่กิจกรรมมากมายที่ผ่านมาชาปากใต้อ๋อเพิ่งรู้ว่าชื่อโซเมทที
นะฮะเออน่ารักดีฮะใจดีแจกฟรีสำหรับลูกค้าที่กรอกคูปองกดไลค์แอนด์แชร์ชาวปากใต้มีทีวีมีมือถือมีรถจักรยานยนต์แล้วก็มีรถด้วยรถยนต์ด้วยนะครับนี่คือแจกอะคะแจกฟรีวันที่14สิงหาคมนี้ครับจะจับรางวัลแจกรถมาสด้า2นะสำหรับลูกค้าที่ทานน้ำและเขียนคูปองชิงโชคให้เล่าเพิ่มเติมได้ไหมครับได้ครับผมจริงๆกิจกรรมเราแจกมาตลอดนะครับตั้งแต่ iPhone 4ทุกอย่างเราแจกมาตลอดครับครับผมแจกมาเรื่อยๆจนล่าสุดตรงเนี้ยอีกไม่กี่วันเราจะแจกมาสด้า2คือเหมือนกับการตอบแทนลูกค้าความขอบคุณลูกค้าที่มาทานน้ำที่ร้านเราครับผมนี่คุณทำมากี่ปีแล้วทำมาประมาณ5ปีครับผม5 6ปีใช่ครับผมเห็นไหมวันที่เขาตัดสินใจว่าจากเดิมที่จะต้องมานั่งทำงานฟูลไทม์ทั้งวันเขาสามารถเจียดเวลาหาธุรกิจใหม่แล้วก็สร้างให้มันสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเขาแล้วก็คนรอบข้างจนวันนี้มาออกรายการตื่นมาคุยเนี่ยโอ้มันมาไกลมากนะครับยินดีกับการที่คุณได้ตัดสินใจหาอะไรใหม่ๆนะจนมันมีจุดยืนที่ชัดนี่เวลาหยิบแก้วของชาปากใต้ขึ้นมาเนี่ยมันรู้เลยว่ามันต่างจากที่อื่นมันสัมผัสได้เลยว่ารสชาติมันจะต้องอร่อยใช่ครับมันดูแล้วมันจะต้องมีความสุขเข้มข้นมีความสุขมากย้ำกันอีกทีเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะซื้อแฟรนไชส์ติดต่อที่หมายเลข0812685686หรือว่า LINE นะคะ PAUL252นะคะติดต่อกันเข้ามาเลยคุณพรเป็นไงบ้างรสชาติดูนี่เขาเขียนว่า the best tea in the universe ชาที่อร่อยที่สุดในจักรวาลอร่อยจริงนะอร่อยมากอร่อยมากชาปากใต้คาเฟ่ครับขอฝากไว้ด้วยนะครับค่ะชาไทยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพรนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะแจกทีมงานด้วยนะครับให้ทีมงานทุกคนที่นี่ที่อยู่กับเราที่ช่อง9ขอ HD ในวันสุดท้ายของตื่นมาคุยได้มีโอกาสลิ้มลองนะครับได้มีโอกาสชิมกันด้วยนะครับ